สวัสดีค่ะเชฟวิตติครัววันนี้ขอเปิดวาร์ป4สูตรหมักหมูกระทะเอาไว้ทำทานก่อนวันหยุดหมักเอาไว้ทานกันทั้งครอบครัวแถมได้ยินข่าวมาว่าเจอเข็มฉีดยาในหมูแล้วด้วยเจ๊ก็กลัวค่ะไม่อยากไปทานร้านไหนเลยเอาเป็นว่าทำเองปลอดภัยกว่าเยอะและยังอร่อยถูกปากด้วยเอาละค่ะไปเริ่มเตรียมวัตถุดิบสูตรบาร์บีคิวกันเลยนำซีอิ๊วขาวรันดีน้ำมันงาพริกไทยดำป่นแป้งมันเพื่อความนุ่มผงฟูเนยซอสมะเขือเทศเกลือเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่สันคอหมูสไลด์ลงไปตามด้วยพริกหยวกเขียวเหลืองแดงตามลงไปและใส่สับปะรดเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนี่ยคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วล่ะก็มาต่อกันที่สูตรหมูนุ่มค่ะนำสันคอหมูสไลด์ใส่ลงไปตามด้วยน้ำมันงาเกลือแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายผงฟูพริกไทยป่นน้ำตาลเคี้ยวไข่ไก่ครบแล้วก็คลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันดีเลยเอาให้เข้าเนื้อบอกเลยว่าดีงามสุดๆเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนเช่นกันต่อไปหมูหมักงาใส่สันคอหมูสไลด์ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเบกกิ้งโซดาซอสหอยนางรมไข่ไก่ใส่ลงไปได้เลยเอาละคลุกเคล้าต่อค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะให้เข้ากันดีเลยเอาให้นุ่มหอมกันไปข้างหนึ่งตบท้ายด้วยงาขาวและคลุกเคล้าต่อได้เลยจากนั้นนำไปหมักทิ้งไว้ค่ะมาถึงสูตรสุดท้ายพริกไข่ดำใส่คอหมูสไลด์ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาผงฟูกระเทียมพริกไทยรากผักชีโขลกซอสหอยนางรมเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วเนี่ยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าจนเข้าเนื้อเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปจัดปาร์ตี้กันได้เลยเสร็จแล้วค่ะ4สูตรหมักหมูกระทะพริกไทยดำหมูหมักงาบาร์บีคิวหมูนุ่มใครชอบแบบไหนก็จัดได้เลยค่ะเจไม่ขัดเพราะอร่อยเหมือนกันทุกสูตรวันหยุดนี้ก็จัดการไปทำตามกันได้เลยนะปาร์ตี้กันให้อร่อยในวันหยุดแล้วถ่ายรูปมาอวดเจกันบ้างนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ